ช่วงหลังมานี้นะครับอุตสาหกรรมเกมไทยเติบโตขึ้นมากไม่ว่าจะเรื่องจำนวนเกมแปลไทยที่เพิ่มมากขึ้นหรือจะเป็นผลงานเกมจากทีมผู้พัฒนาในเมืองไทยเองก็ตาม Extend Interactive ก็เป็นหนึ่งในทีมผู้พัฒนาเกมจากประเทศไทยที่ผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยมาโดยตลอดพวกเขาเคยพัฒนาเกมลงทั้งเครื่องคอนโซล PC รวมถึงเกมมือถือด้วยและล่าสุดนี้นะครับพวกเขาก็เพิ่งพัฒนาเกมมือถือเกมใหม่ Pandora Hunter ซึ่งเป็นเกมกระดาษผิดกับแนวเกมที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้เลยพวกเรา Gaming Dose เนี่ยก็ได้มีโอกาสลองเล่นเกมนี้เหมือนกันและในวันนี้นะครับพวกเราก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับเกม Pandora Hunter Pandora Hunter เป็นเกมกระดานผสมผสานแท็กติกส์ตัวเกมจะประกอบไปด้วยแผนที่ทำหน้าที่เป็นกระดาษตัวละครทำหน้าที่แทนตัวหมาและเข็มทิศทำหน้าที่แทนลูกเต๋าเป้าหมายของเกมคือการหมุนเข็มทิศให้ได้แต้มมากที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายก่อนผู้เล่นคนอื่นฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ลองเล่นแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลย Pandora Hunter มันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณเดินชมวิวไปจนถึงเป้าหมายแต่มันคือเกมที่สร้างขึ้นเพื่อการต่อสู้แท้ๆเลยในบางช่องเนี่ยจะมีมอนสเตอร์อยู่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปตกช่องนั้นมอนสเตอร์ตัวนั้นจะล็อกคอคุณเอาไว้และคุณต้องสู้กับมันหรือถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนอื่นเดินมาตกช่องเดียวกันเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ต้องสู้กับเขาอีกเหมือนกันสิ่งที่ทำให้ Pandora Hunter แตกต่างจากเกมกระดาษทั่วไปเนี่ยก็คือระบบการ์ดและไอเทมซึ่งทั้ง2 อย่างนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อการเอาชนะมากๆจะอาศัยแค่ดวงอย่างเกมกระดาษทอยเต่าทั่วไปไม่ได้นะครับและเรายังต้องวางแผนให้รัดกุมก่อนที่จะเข้าสู่แผนที่เพื่อเตรียมตัวให้เหมาะสมที่สุดกับการล่าสมบัติในแผนที่นั้นๆแต่สิ่งที่ทำให้ Pandora Hunter ยังคงจุดแข็งในฐานะเกมมือถืออยู่ได้ก็คือความง่ายของตัวเกมและระยะเวลาการเล่นหนึ่งตาที่มันไม่ได้นานนักคุณจะเล่นค่าเวลาตอนเดินทางไปไหนก็ได้หรือคุณจะเล่นค่าเวลาตอนที่กำลังรอใครอยู่ก็ได้เหมือนกันเรียกได้ว่ามีไอเดียที่แตกต่างไม่พอเกมนี้ยังไม่ถึงจุดเด่นของความเป็นเกมมือถือเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าความง่ายเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นหนึ่งของเกม Pandora Hunter แต่การจะเล่นให้เชี่ยวชาญได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างทำได้ยากพอตัวเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ออกแบบให้มีปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการเล่นไว้หลายอย่างมากอย่างแรกนะครับก็คือตัวละครของเราเองตัวละครของเราเนี่ยจะมี2 สกิลบวกกับการ์ดอีก2ใบอย่างที่2เนี่ยหลังจากที่เลือกตัวละครเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกเข็มทิศด้วยเข็มทิศแต่ละอันก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันรวมถึงสเตตัสและการ์ดเสริมที่ติดมากับเข็มทิศด้วยและคุณสามารถปรับเปลี่ยนมันได้ในภายหลังอย่างสุดท้ายเนี่ยคือสมบัติโบราณซึ่งจะได้มาจากการทำเงื่อนไขบางอย่างที่เสร็จสมบูรณ์สมบัติพวกนี้นะครับก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปอาจจะเสริมคุณสมบัติให้ตัวละครของคุณบ้างหรืออาจจะใช้เพื่อนับเป็นการ์ดติดไฟบ้างก็ได้เราก็เลยเล่นเกม Pandora Hunter ได้หลายแบบมากคุณจะอยากเป็นตัวโปรดประจำเกมหรอก็ทำได้คุณจะอยากเป็นจอมโหดที่คอยทำร้ายคนอื่นก็ทำได้หรือคุณจะอยากเป็นเจ้าเล่ห์ที่คอยเข้าเส้นชัยก่อนเพื่อนก็สามารถทำได้เช่นกันนอกจากระบบการเล่นแล้วนะครับ Pandora Hunter ยังใส่กิมมิคความเป็นไทยเอาไว้อีกเพียบเลยซึ่งทีมพัฒนาก็บอกกับเราว่าอยากให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกเข้าถึงตัวเกมได้ง่ายๆและเพลิดเพลินกับตัวเกมได้โดยที่ไม่ต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเยอะจนเกินไปตัวอย่างที่ผมว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตัวละครที่ชื่อว่านานะเธอจะเป็นผีนักศึกษาทำให้หลายคนเนี่ยก็อาจจะเผลอเอาไปเปรียบเทียบกับเกมคนไทยที่เพิ่งวางจำหน่ายไปในช่วงก่อนหน้าแต่ความจริงแล้วนะครับนานะเนี่ยออกแบบขึ้นตามตัวละครในซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า I Hate You I Love You ซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เคยสร้างกระแสในไทยอยู่ช่วงนึงสังเกตจากชื่อตัวละครนะครับก็เป็นชื่อเดียวกันกับตัวละครหลักในซีรีส์เลยแล้วเธอก็ยังใส่ชุดนักศึกษาเหมือนกันเป๊ะเลยสิ่งเดียวที่ต่างกันเนี่ยก็คือนานาในเกมเธอจะปรากฏตัวมาเป็นผีเท่านั้นนอกจากเรื่องตัวละครแล้วนะครับก็ยังมีสิ่งอื่นที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเอาไว้อีกเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตในวรรณคดีรวมถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเองไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ฝาแดงม้ากัดกล้วยแมวนางกวักอะไรแบบนี้ต้นเพราะฉะนั้นนะครับ Pandora Hunter ก็เลยถือเป็นอีกหนึ่งผลงานจากทีมสตูดิโอไทยที่น่าจับตามองมากทั้งในเรื่องของระบบการเล่นกิมมิกที่ใส่เอาไว้ในเกมทั้งหมดทำได้เยี่ยมมากเลย